ามาดูแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลจะเล่นกับใครบ้างแล้วกันนะเออใช่จะเล่นกับใครบ้างลิเวอร์พูลเล่นกับใครบ้างเพราะฉะนั้นอาร์เน่สล็อตเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับทีมพอสมควรในการปรับนัดปรับเยอะนะเพราะว่ามันเล่นทั้งพรีเมียร์ลีกเล่นทั้งในส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่มั้ยครับหนักเยอะนะเราไปต่อกันนะครับที่คู่ของแมนซิตี้อินเตอร์มิลานครับก็อินเตอร์มิลานก็อยู่ในช่วงตอนนี้ก็ฟอร์มดีในกันโชนะครับแต่ในทางกลับกันแมนซิตี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเพราะตัวมันเห็นกันอยู่แล้วก็โรเตชันได้หมดจะเอาใครฮะคู่ของอังกฤษอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นแอตแลนต้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลพ่อทีนี้ก็หนักอาร์เซนอลหนักแอตแลนต้าเล่นดีมากแต่มี3แต้มเก็บมาแล้วในพรีเมียร์ลีกได้กำลังใจมาเยอะเจอสเปอร์อ๋อมันก็คนละแบบกัน4ทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลแมนซิตี้นัดแรกอาร์เซนอลเจอใครนัดแรกอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฟันธงนะพ่อฮะและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตู้กับแตงโมเช่นเคยนะครับพัทตู้สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วครับพ่อฮะนั่นสิมันมานี่ก็เป็นคราวที่แปลกๆอ่ะตื่นเต้นไหมพ่อฮะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบใหม่นั่นสิมันแข่งกันยังไงดูแบบไหนยังไงบางทีแฟนๆไม่ยังไม่เข้าใจเหมือนกันครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบ่งกลุ่มแล้วนะนั่นน่ะสิแล้วมันเตะกันปกติเตะกันยังไงอังคารอะไรอย่างงี้อังคารพุธเนี่ยอะไรเงี้ยตอนนี้มันเตะทั้งวีคแล้วพออังคารพุธพฤหัสครับมันไล่ไปเรื่อยเลยฮะโอ้คือมันจะเป็นอย่างงี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นยูฟ่าแล้วก็จะเป็นยูเอฟ่าใช่ไหมพ่อยูโรป้าแต่เดี๋ยวนี้เป็นแชมเปี้ยนลีกเลยพ่อแล้วก็เดี๋ยวไปแข่งไอ้พวกที่เป็นยูโรป้าอีกสัปดาห์เลยคือคนละสัปดาห์พ่อคนละสัปดาห์แล้วเว้นหมุนเลยไม่มีพักทุกสัปดาห์โอ้นักบอลกรอบเป็นข้าวเกียบนะใช่พ่อฮะเนี่ยแหละที่มันกรอบแล้วการที่เล่นเนี่ยนะครับสโมสรที่เข้ามาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้จาก12ทีมเป็น36ทีมอ๋อนี่เรื่องการตลาดโดยเฉพาะนะการตลาดโดยเฉพาะแล้วนะครับทุกทีมจะเล่นในรอบแรก8นัดโอ้หนัก8นัดเจอไม่ซ้ำทีมครับพ่อเจอไม่ซ้ำทีมเหรอแล้วเย่าเยือนยังไงไม่เข้าใจมันมีโถอ่ะพ่ออย่างลิเวอร์พูลอยู่โถ1เจอเรอัลมาดริดโถ1มันเจอกันหมดเลยอ๋อเหรอทุกโถเจอกันเองเจอกันเองแล้วก็2 2 2อย่างละ2ทีมเย่าเยือนงี้เหรออ่ะไม่ฮะทีมเกมเดียวเลยพ่ออ๋อเกมเดียวเกมเดียวเลยแต่8นัดไงพ่ออ๋อ8นัดคุณเจอทีมไม่ซ้ำหน้ากันเพราะฉะนั้นมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยคาดเดายากจริงเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวชนะเกมในบ้านแล้วไปเสมออะไรอย่างเงี้ยฮะที่เกมเยือนตอนนี้คุณก็ไม่ได้เจอทีมนี้ในเกมเยือนแต่คุณไปเจอเกมเย่าอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปบางทีมจะเจอเย่าบางทีมเจอเยือนใช่แต่นัดเดียวโป้งเดียวถูกต้องเลยพ่อฮะโปรแกรมสัปดาห์แรกก่อนเลยดีกว่าเราจะมาตามทีมจากพรีเมียร์ลีกกันนะพ่อครับเพราะว่าเราได้ลิขสิทธิ์นะครับก็จะมีแอสตันวิลล่าก่อนนะครับเจอกับยังบอยนะครับยังบอยเบิร์ดแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าแอสตันวิลล่าเจอใครเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยนะครับยังบอยเคยเจอเดอะบอยเดอะบอยนะฮะเจอยังบอยก่อนไปเยือนนะฮะแล้วเล่นในบ้านเจอบาเยิร์นมิวนิกนี่แอสตันวิลล่านะครับแล้วก็เจอโบโลญญานะฮะโบโลญญาแล้วก็เจอคลับบรูชนะครับแอสตันวิลล่าเจอจูเวนตุสนะครับเจออาร์เบร์ไลป์ซิกเกมเยือนนะครับเจอโมนาโกเกมเยือนและเล่นในบ้านเจอเซลติกถ้าพูดดูทั้งหมดนะผมว่าก็เป็นทีมระดับเกรดเดียวกันเกือบทั้งหมดเลยนะใช่เพราะมันโชคดีมียูเว่ที่ดูหนักหน่อยครับนะเพราะชื่อชั้นนะแต่ผมไม่รู้ทุกวันนี้จะหนักเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันเล่นใกล้ๆกันได้แต่ถ้าทีมอื่นผมว่าเกรดบอลมันใกล้เคียงกันมากสู้ได้แล้วแอสตันวิลล่าก็ไม่ได้ตัวขี้เหร่นะพ่อมีมาร์ติเนสอย่างเงี้ยฮะผู้รักษาประตูมีเปาตอเรสคอนซ่านะครับมีโอนาน่านะครับเอามาดูโอนาน่ามีเตเลมันนะครับมีแม็กกินโอลิวัตกินทีมชาติอังกฤษแจ็คคอบแรมซี่ฟอร์มดีๆหมดเลยนะพ่อฮะก็โอเคแต่ประสบการณ์ในยุโรปมันอีกแบบนึงในพรีเมียร์ลีกก็อีกแบบคนละเรื่องกันคนละเรื่องอันนี้แอสตันวิลล่าแต่ถือว่าถ้าพูดตรงๆนะครับถ้าโดยหลักแล้วไม่หนักอ่ะแบบอยู่ในเกรดฟุตบอลอยู่ในเกรดเดียวกันได้นะครับไปต่อพ่อฮะเดี๋ยวผมไล่โปรแกรมทีมอื่นด้วยแล้วกันนะฮะบาเยิร์นเจอเดนเดโมซาเก็บก่อนมิลานอ่ะมามิลานคืนวันอังคารตี2นะเจอมิลานเจอลิเวอร์พูล
ที่สายของใครอันนี้อันนี้ไม่มีสายพ่ออ๋อเป็นแต่เป็นนัดเลยโอ้โใช่ครับมิลานเจอลิเวอร์พูลซึ่งถ้ามาดูแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลจะเล่นกับใครบ้างแล้วกันนะเออใช่จะเล่นกับใครบ้างใช่ลิเวอร์พูลเล่นกับใครบ้างเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจำไม่ได้หรอกใช่เยอะมันเยอะใช่จำไม่ได้เยอะผมไล่ให้เจอมิลานเกมแรกไปเยือนอันนี้เกมเยือนนะพ่ออ่าแล้วก็เจอโบโลญ่านะครับเจออาร์เบร์ไลป์ซิกนะครับอันนี้ลิเวอร์พูลไปเยือนไลป์ซิกนะฮะแล้วก็เล่นในบ้านเจอไบเออร์เลเวอร์คูเซนเล่นในบ้านเจอเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ไปเยือนกิโรน่าแล้วก็เล่นในบ้านเจอลิวแล้วก็ไปเยือน PSV Eindhoven ก็ไหวอยู่ไหวยังไหวแต่ก็มี2ทีมที่หนักเรอัลมาดริดใช่ครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนไบเออร์เลเวอร์คูเซนที่ฟอร์มดีขึ้นมาครับแต่มันอยู่ที่เปิดหัวเกมนี้ด้วยป่ะพ่อก็มันก็ไม่ใช่เปิดหัวไม่อยู่ที่เปิดหัวมันอยู่ที่ตลอดความเสถียรของการจัดตัวผู้เล่นในการเจอซึ่งถือว่าหนักเบาพอสมควรแต่ก็พอตัวแต่ว่าห้าสิบห้าสิบแต่ล่าสุดแพ้เจ้าป่ามาดิพ่ออันนั้นไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวใช่ใช่คนละเรื่องใช่ครับคนละแบบเพราะฉะนั้นอาร์เน่สล็อตเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับทีมพอสมควรในการปรับนัดปรับเยอะนะเพราะว่ามันเล่นทั้งพรีเมียร์ลีกเล่นทั้งในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมครับหนักเยอะหนักแต่อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าพอมันเป็นแบบใหม่มา3แต้มแรกก็สำคัญมากๆแล้วพ่อใช่ก็สำคัญทุกนัดแหละจริงๆอ่ะอยู่ที่เขาจะเลือกอ่ะมัน8นัดไม่ซ้ำหน้าเลยมันอยู่ที่เขาจะเลือกเอาแบบไหนยังไงอย่างนี้บอลกันมันมีหนักมีเบาอ่ะการเล่นที่แบบไม่แตกต่างกันนะแต่ละสัปดาห์จะแตกต่างต้องมาดูเพราะเป็นครั้งแรกอ่ะเพเซฟเหรอพ่อไม่รู้เหมือนกันต้องมาดูว่าแต่ละสัปดาห์มันจะจัดไงเพราะเดี๋ยวมันเตะนะฮะเสาร์อาทิตย์ไปเตะอังคารพฤหัสอีกแล้วก็อาจจะเว้นไปแล้วก็มาเตะอีกพอเว้นไปก็เจอเอฟเอคัพเจอลีกครับเจออะไรของภายในประเทศอีกใช่ไหมโอ้โหแล้วมันจะคาดเดาว่าเกมนี้ต้องคาดเดายากจริงๆยากมากๆนะครับแต่ตัวผู้เล่นผมว่าเขาก็น่าจะใช้ไม่กล้าโรเตทเยอะไหมพ่อก็ต้องโจต้าดีอาร์ตโซบอสไลซาร่าก็อยู่ที่คุณภาพนักเตะอย่างถ้าเป็นทีมใหญ่ก็โลได้แต่ถ้าลิเวอร์พูลก็ต้องโลแต่มันโลแบบไหนแค่นั้นเองมันต้องทำถ้าไม่ทำก็ตายครับนะฮะแต่ผมมองว่าเจอกับเอซิมิลานไม่ง่ายเอซิมิลานมีนักเตะที่เล่นอยู่ในอังกฤษหลายคนอยู่กันนะเจออิตาลีไม่ง่ายมีพูลิสิตเนี่ยเจออิตาลีคราวที่แล้วเจออาตาลันต้าหงายท้องมาแล้วไงครับใช่ฮะชนะ4ชนะล่าสุดชนะเวเนเซีย4ลูกด้วยนะครับมีแทมมี่อับราฮัมนะฮะแล้วก็มีเลอัลนะครับมีลูเบนลอตชิกคือมันคุ้นเคยอ่ะเพราะมันรู้ว่ามันจะเจอกับลิเวอร์พูลมันจะเล่นยังไงมีโฟฟาน่าอย่างเงี้ยเพราะนะครับแล้วก็ข้างหลังมีเอมเมอร์สันรอยัลจากท็อตแนมฮอตสเปอร์แบ็คขวานะครับแล้วก็มีพาฟโลวิชนะครับมีไมเมนยองผู้รักษาประตูมีเตโอองเดสคือตัวผู้เล่นของมิลานผมบอกได้เลยว่ากระอักเลือดลิเวอร์พูลนะครับและตอนนี้เนี่ยหูตาฟอร์มในกาโชไม่ค่อยดีไม่ดีเลยนะฮะแต่อันนี้คือเล่น4นัดมี5แต้มเปลี่ยนโค้ดเหมือนกันอ๋อโค้ดล่าสุดเป็นโค้ดฟอนเซกาฟอนเซกาพ่อเปาโลฟอนเซกาอ๋อคุ้นๆกันนะครับก็เคยคุมทีมเป็นอดีตนักบอลน่ะครับเคยคุมอยู่ลิวนะฮะเคยคุมอยู่โรม่าเคยคุมอยู่ชาร์ต้าโดเนตแต่สถิติไม่ดีเลยสถิติไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นภาษีของลิเวอร์พูลนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาฟันธงกันตามเคยนะฮะเราไปต่อกันนะครับที่คู่ของแมนซิตี้อินเตอร์มิลานครับก็อินเตอร์มิลานก็อยู่ในช่วงตอนนี้ก็ฟอร์มดีในการโชว์นะครับต้องยอมรับว่าอาจจะมีการโรเทชันเยอะเพื่อเจอกับแมนซิตี้ไงพ่อก็มีสิทธิ์เพราะว่าเจอทีมใหญ่ก็ต้องเก็บตัวผู้เล่นไว้ไปหลุดเสมอก็อาจจะมีการโรเทชันได้ใช่ครับซึ่งตารางคะแนนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่2แต่ว่าตามนาโปลีแค่แต้มเดียวไงพ่อมันก็ยังรอได้อีกเยอะอีกไกลอีกไกลนะครับแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าการที่จะเจอกับแมนซิตี้ได้เนี่ยไม่ใช่งานง่ายนะครับดูตัวอินเตอร์บ้างดีกว่าแต่ผมว่าพูดถึงโค้ชดีกว่าพ่ออินซากี้ครับพ่ออินซากี้นะครับกุนซือก็ตอนนี้อายุไม่เยอะนะพ่อ48เองอินซากี้เดี๋ยวนี้โค้ชก็เป็นอย่างนี้นะอายุหนุ่มๆนะครับอินซากี้นี่ประสบการณ์คุมทีมดีมากๆนะครับแล้วคุมอินเตอร์เนี่ยพ่อ161นัดค่าเฉลี่ยพ่อฮะ2คะแนนกว่าเกือบ3แสดงว่าชนะบ่อยมากนะครับแล้วก็คุมลาซิโอก็ดี244นัดนะครับในช่วงของการคุมทีมนะฮะส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยเขาใช้เป็นทางด้านของคาฮานโนกลูตรงกลางบาเลล่าทีมชาติอิตาลีมาคิดตายาน
นะฮะเคยอยู่แมนยูมาคีตยานใช่ดามเมียนที่อยู่แมนยูทางด้านขวานะครับกองหน้าตูรามฝรั่งเศสอ๋อตูรามนะใช้กับมาร์ติเนสเนี่ยพ่ออ่ายิงกับมาร์ติเนสนะครับกองหลังก็อาร์เชอร์บี้บาสโตนี่อิตาเลียนแท้นะครับแล้วก็มีปาวานของฝรั่งเศสปาวานแบ็คกองหลังแล้วก็ผู้รักษาประตูโคตรเหนียวยานซอมเมอร์ก็โอเคนะโหตัวแข็งมากตัวใช่ตัวค่อนข้างแข็งซีกินยากเหมือนกันครับและยังมีเดอะฟรายกองหลังนะฮะ มีคาร์ลอสอังกุสโตบราซิลด้วยเติมเข้ามา นะฮะมีดูมฟรีของฮอลแลนด์ดูมฟรีคือพ่อตัวมันเทพมากตัวดีตัวดีใช่ครับคือตัวดีมากๆลิปซินสกี้ของทีมชาติโปรแลนด์มันเสริมกะมันเป็นแชมป์อ่ะพ่อนะฮะคือต้องบอกว่าทีมนี้ค่อนข้างสุดยอดมากๆนะครับที่จะเป็นในการลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ทางกลับกันแมนซิตี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเพราะตัวมันเห็นกันอยู่แล้วโรเตชันในหมดจะเอาใครฮะเนี่ยเกมนี้มันน่าที่จะบ้านใครไม่รู้เนี่ยบ้านแมนซิโอ้บ้านแมนซินี่แมนซิก็จะอาจจะได้เปรียบหน่อยครับแต่ก็ไม่ง่ายสำหรับอินเตอร์ที่จะมาชนะอินเตอร์เพราะอินเตอร์คนแข็งแกร่งครับก็ต้องบอกเลยนะฮะเกมนี้มีหลายมิติที่จะให้ดูผมว่ายังไม่ได้เห็นในแบบแรกว่ามันจะเป็นยังไงมันคาดเดายากว่าจะเปิดมาจะเพลย์เซฟไหมใช่ใช่คาดเดายากใช่มันตั้ง8เกมทุกคนฮะใช่ครับนะฮะแต่ว่าเรามาดูก่อนดีกว่าว่ามันมีใครบ้างนะครับอ่ะแล้วก็คู่ของอังกฤษอีกคู่นึงนะครับก็จะเป็นแอตแลนต้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลพ่อโอ้อันนี้ก็หนักอาร์เซนอลหนักแต่ดาราเล่นดีมากแต่มี3แต้มเก็บมาแล้วในพรีเมียร์ลีกได้กำลังใจมาเยอะเจอสเปอร์อ๋อมันก็คนละแบบกันคนละแบบอีกใช่ใช่นะฮะเจอพรีเมียร์ลีกเจอพวกนี้ FC แชมเปี้ยนลีกมันก็ลำบากครับโค้ชของแอตแลนต้าคือเจียนอ๋อยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกาสเปรินีนะฮะเป็นโค้ชแอตแลนต้าผมดูวันที่เขาเจอกับเรอัลมาดริดตอนชิงแชมป์อ่ะครับโอ้โหเล่นดีแต่เรอัลมาดริดมีความคมกว่าครับนะแต่ตอนนี้เนี่ยตัวผู้เล่นแต่ว่าอาจจะหายไปเยอะเหมือนกันมีเดอรูนนะครับของแอตแลนต้านะครับแล้วก็เอเดอร์สันตรงกลางลุคแมนคาเตเลเลียนะครับตัวพวกนี้ประมาณนี้นะครับแต่คือว่าอาจจะไม่ได้บิ๊กสตาร์มากแต่ระบบทีมดีนะแอตแลนต้านะฮะก็อาจจะประมาณกลางๆแต่ผมดูแล้วเนี่ยถ้ามาโฟกัสอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็ถ้าเขาหากว่าจะหวดเลยมันก็เล่นเป็นทีมสุดท้ายคืนวันพุธมั้งพ่อบ้านใครไม่รู้อันนี้บ้านแอตแลนต้าโอ้เหนื่อยอาร์เซนอลเหนื่อยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเหนื่อยแล้วเดี๋ยวต้องอาจจะต้องเพลย์เซฟแค่1แต้มหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาบิ๊กแมตช์อีกโอ้เจอกับแมนซิตี้อีกโอ้โหอันนี้จัดตัวยากมากครับอาร์เตต้าโอ้โหอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เนี่ยผมไล่ให้ดูนะฮะว่ามันเจอกับทีมไหนบ้างอาร์เซนอลจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหแต่ว่าถ้าโปรแกรมของอาร์เซนอลอ่ะเดี๋ยวผมเช็คให้แบบเรียลไทม์เลยดีกว่านะพ่อฮะว่าโปรแกรมของอาร์เซนอลในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเป็นไงเจอใครจะต้องเจอกับใครบ้างนะฮะเพราะว่าแต่ละทีมมันต้องวางแผนไม่เหมือนกันนะพ่อฮะมันจะมาเล่นเหมือนกันมันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คให้เลยโอ้โหมาแล้วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่อาร์เซนอลเจอแต่ละทีมนะฮะก็เจอแอตแลนต้าก่อนนะครับก็เหนื่อยละแล้วก็เจอปารีสแซงต์แชร์กแมนก็เหนื่อยต่อเจอชักต้าโดเนตอ๋อนี่พอไหวและไปเยือนอินเตอร์มิลานเอาเหนื่อยต่อนะฮะแล้วก็ไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนโอ้โหนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันครับแล้วเจออาร์เอสโมนาโคในบ้านอันนี้ก็พอไหวสบายแล้วก็เล่นเจอกับดินาโมซาเกร็บก็ยังได้และไปเจอเยือนกิโรน่ามันยากช่วงแรกอ๋อกิโรน่าก็เล่นดีนะครับมันยากช่วงแรกนี่ก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะฟันธงกันดีกว่าพ่อมันเยอะมากเยอะใช่ใช่นะฮะก็อาจจะหลายหลายท่านอาจจะฟังอาจจะมึนๆได้นะครับเรานี่เราวิเคราะห์ยังมึนเลยครับมันเยอะมันเยอะจริง4ทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลแมนซิตี้นัดแรกอาร์เซนอลเจอใครมั้งนัดแรกเออนัดแรกอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฟันธงนะพ่อฮะยังบอยเจอแอสตันวิลล่าเกมแรกโอ้ผมโอกาสถ้าบ้านยังบอยโอกาสเสมอสูงนะครับก็เสมอสูงผมคิดว่าแอสตันวิลล่าชนะยังบอยฟันธงเอาก่อนเลยพ่อตีหัวเข้าบ้านนะฮะมิลานเจอลิเวอร์พูลบ้านมิลานนะบ้านมิลานโอ้อันนี้ก็มีโอกาสเสมอสูงอีกเช่นกันครับโอกาสเสมอสูงโอ้โหแต่แตงว่าก็น่าจะเสมอเหมือนกันคู่นี้นะครับเพราะมันตัวดีมากนะครับแมนซิตี้พบกับอินเตอร์มิลานก็แมนซิตี้ผมว่าเฉือนไปนะครับอาจจะหืดจับ 1-0 อย่างเงี้ยขอแตงคิดว่าน่าจะเสมอคู่นี้นะฮะเชื่อกองหลังอิตาลีนะฮะแล้วก็แอตแลนต้าเจออาร์เซนอล
โอ้โหคู่นี้ก็มีโอกาสเสมอสูงแต่ถ้าเล่นในบ้านดีครับก็โอกาสเสมอสูงโอ้โหแต่งขอเอาเป็นอาร์เซนอลชนะแอตแลนต้าไปเลยคาบ้านไปเลยนะครับอ่ะนี่ก็เอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างนี้ทุกสัปดาห์เพราะมันเยอะมากนะครับก็มาพูดคุยในเรื่องของวิธีการรูปแบบในแต่ละเกมแต่ละแมตช์แล้วกันว่าใครจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วติดตามมาด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ